เราจะถอดชิวหน้าออกแล้วก็ถอดขายืดชิวออก2อันนะครับขายืดชิวก็จะเป็นแบบนี้นี่ก็มีน็อต2ตัวนะซ้ายขวานะครับบนล่างจากนั้นเราก็ย้ายน็อตตัวนี้มาไว้ตัวล่างนี้นะครับทั้ง2ข้างซ้ายขวาเลยนี่มาไว้ย้ายไว้นี้ทีนี้เราจะไปประกอบน็อตที่มากับชิวใหม่กันก็ตัวนี้เป็นชิวใหม่ตัวนี้เป็นชิวใหม่ที่เราจะเปลี่ยนใส่นะครับเป็นชิวศูนย์แท้นะครับราคาก็ 3,500 3,400 แล้วแต่ร้านนะครับไม่เกินนี้ก็ไม่เกิน 3,500 นะครับเป็นวัสดุอะคริลิกนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นงานนอกนะครับนะเงานะครับก็อุปกรณ์ที่เขาแถมมาก็จะมีน็อตชุดน็อตแถมมาให้นะครับคู่มือก็ตามที่เขาบอกเลยอันนี้เขาให้ย้ายน็อตเบอร์5มาลงมาไว้ที่ช่องเบอร์6นะครับก็อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ส่วนน็อตยึดชิวนะครับก็จะมีเบอร์2โอลิงตัวใหญ่นะครับแล้วก็เบอร์3เป็นบูทนะครับทั้งหมด4ตัว4ชิ้นนะครับแล้วก็น็อตเบอร์5แล้วก็โอลิงเบอร์4ทั้งหมด4ตัวเหมือนกันเบอร์4จะเป็นโอลิงเล็กนะครับแล้วก็เบอร์5จะเป็นน็อตยาวเดี๋ยวเราไปประกอบกันนะครับนี่นะครับทั้งหมด4ตัวนี้ประกอบเข้ากับน็อตยึดชิวตัวนอกนั้นมันก็จะเป็นมีโอลิงพลาสติกนะครับคู่กับน็อตยาวนะครับไว้ยึดตัวด้านนอกของชิวนะครับ4ตัว4ชิ้นน็อต4ตัวโอลิงพลาสติก4ชิ้นนะครับอยู่แบบนี้ใช่ป่ะแล้วข้างล่างก็ใส่อีกเพิ่มอีก2ตัวแล้วก็เราใส่ชิวท่าไปแล้วก็เราก็จะร้อยน็อตทั้ง4ตัวนะครับมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับอันนี้ผมใส่คนเดียวมันก็อาจจะมีรอยนิ้วมือหน่อยก็ช่วยกันใส่2คนก็น่าจะง่ายกว่านี้นะครับนะก็ใช้หกเหลี่ยมขันให้เรียบร้อยนะเห็นกำลังฮิตกันเลยนะครับช่วงนี้ชิวแต่งศูนย์ในคู่มือถ้าเรามีตัวขันปอนด์ไว้ขันประมาณ 6-8.5 นิวตันเดี๋ยวผมไม่มีก็เอาขันประมาณพอตึงมือแล้วกันนะครับเดี๋ยวนี้ก็เห็นร้านแต่งบน Shopee Lazada มีขายเยอะแยะนะครับโอเคก็จะประมาณนี้ยังไงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมขอบคุณมากครับ